ไลฟ์ขอโทษแล้วก็โดนผู้การแต้มแจ้งหมิ่นประมาทเพิ่ม2ยูทูบเบอร์ผู้การแต้มมือปราบหูดำแจ้งหมิ่นประมาทเพิ่ม2ยูทูบเบอร์ปม,มโจมตีให้ความเห็นในคดีลุงพลน้องชมพู่ในรายการโหนกระแสเผยแม้ไลฟ์ ah สดขอโทษแต่ถือเป็นหลักฐานในการกระทําผิดวันที่9มกราคม2,567เวลา13ตริกาเดลี y นิวส์ออนไลน์รายงานว่า เมื่อเวลา11ตริกาวันที่9ก้มกราคมที่สอนอดอนเมืองพลรวจโทวิชัยสังประภัยอดีตรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลฉายามือปราบหูดำนำเอกสารการถอดเทปที่ถูกมิ่นประมาทเข้าแจ้งความกับ พันรวดโทพระสินกระดงพร,รันวัชราเพชกาแก้วรองผู้กับกับการสอบสวนสอนอดอนเมืองและพันรวดโทโอสดผาผนรองผู้กับกับการสอบสวนสอนอดอนเมืองเพื่อแจ้งความดำเนินคดีกับน,นายธนชีวสุดและยูทูบเบอร์ชื่อนางฟ้าซาตานสกิดข่าวเจ็ในข้อหาในความผิดฐานหมิ่นประมาทและนำข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ พลตรวจโทวิชัยกล่าวว่าหลังจากที่ไปออกรายการโหนกระแสให้ความเห็นในคดีลุงพนน้องชมพู่กับพลตรวจโทเรวัตกรีนเกษรอดีตผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดได้ถูกบุคคลเหล่านี้ออกมาพูดกล่าวหาให้เสียหายถูกดูหมิ่นเกลียดชังทำให้เสียชื่อมากซึ่งจะต้องแจ้งความดำเนินคดีให้ถึงที่สุดเพราะการที่ไปออกรายการไม่ว่าจะเป็นรายการไหนไปให้ความรู้ให้ความคิด วิเคราะห์ตามหลักของการสืบสวนสอบสวนไม่มีพูดว่าใครเลวใครชั่วตนเป็นครูบาอาจารย์เป็นผู้สอนเทคนิคสืบสวนสอบสวนในโรงเรียนในร้อยตำรวจและสอนในองค์กรเอกชนอีกมากมายและได้รับรางวัลมากมายอยากให้สืบประวัติดูได้ว่าที่ผ่านมาเคยมีการกระทำความผิดอะไรหรือไม่ พลตรวจโทวิชัยกล่าวอีกว่าถึงแม้ว่าจะมีการไลฟ์สดขอโทษแล้วก็ตามและก็รับคำขอโทษแต่ตนก็ถือว่าการขอโทษนั้นเป็นหลักฐานในการกระทำความผิดเพราะถือว่าคนที่ม่นประมาทตนนั้นยอมรับการกระทำผิดนั้นจึงต้องแจ้งความดำเนินคดีให้ศาลเป็นผู้พิจารณาลงโทษตามกฎหมายต่อไปโดยก่อนหน้านี้มติชนออนไลน์เคยรายงาน เมื่อวันที่28ธันวาคมที่กรมสรรพกรซอยพระหลโยธินแขวงและเขตพญาไทกรุงเทพมหานครพลรวจโทวิชัยสังประภัยได้เดินทางเข้ายื่นหนังสือร้องขอให้ตรวจสอบการเสียภาษีของนายชัยพลวิพาหรือลุงพลและนางสาวสมพรหลาโพหรือป้าแตนโดยมีตัวแทนจากกรมสรรพกรรับหนังสือแทนอธิบดี จากนั้นพลรวจโทวิชัยกล่าวว่าวันนี้เดินทางยื่นหนังสือขอให้กรมสรรพากรทำการตรวจสอบนายชัยพลและนางสาวสมพรและยูทูบเบอร์ที่ออกอากาศสิ่งต่างๆและสิ่งที่ไลฟ์ไปนั้นได้รับผลกระทบอย่างไรบ้างและผลประโยชน์นั้นได้มีการเสียภาษีให้รัฐหรือไม่มีการแจ้งรายการเสียภาษีหรือไม่และมีการจัดเก็บภาษีหรือไม่ ซึ่งตนจะทําเคสนี้ให้เป็นตัวอย่างจากผู้ที่ใช้ประโยชน์จากความอ่อนแอของสังคมหรือความเดือดร้อนของสังคมแล้วเอารายได้มาใช้ส่วนตัวโดยไม่คํานึงถึงคุณธรรมศิลธรรมเพราะตอนนี้มียูทูบเบอร์บางรายได้ทําให้คนเลวเป็นคนดีได้ทําให้คนดีเป็นคนเลวได้ดังนั้นสิ่งที่คุณได้ประโยชน์จะต้องเสียภาษีให้กับรัฐเพื่อให้เกิดการตรวจสอบและตนฝากสรรพากรให้ตรวจสอบอย่างจริงจัง นอกจากนี้พลตรวจโทเรวัตกลิ่นเกศรจะมีการไปแจ้งต่อปะปะทด้วยอย่างไรก็ตามจะไม่ปล่อยให้คนที่ทำผิดหรือสร้างรอยดังให้กับสังคมนำคนไม่ดีเป็นฮีโร่แล้วมาหาผลประโยชน์ตรงนี้พลตรวจโทวิชัยยังกล่าวถึงความคืบหน้าการแจ้งความกลุ่มแฟนคลับของนายชัยพลที่ม่นประมาทว่าตนได้ไปแจ้งความที่สอนอดอนเมือง ส่วนจากนี้ตนจะแจ้งความอีกสองรายซึ่งจะแจ้งความโดยใช้คำว่ากับพวกซึ่งใครที่เกี่ยวข้องจะโดนหมดแม้กับคนนี้เอาไปไลฟ์ต่อตนจะให้ตำรวจแจ้งความทั้งหมดแบบต่างกรรมต่างวาระไลฟ์ Life หนึ่งครั้งแจ้งความหนึ่งครั้งเพื่อบอกให้กลุ่มคนที่กระทำผิดจะต้องได้รับโทษและตนจะทำเป็นตัวอย่างทั้งนี้ภายหลังแจ้งความจะไม่รับสายใครและไม่ต้องมาขอพบเพราะตนเป็นคนเฉียบขาดไม่มีให้อภัยคนที่ทำผิดกฎหมาย